วันนี้เราก็มีโอกาสได้มานั่งสมาธิกันเข้าวัดประจำวันเสาร์ก็ดีทำให้เราได้มาฝึกจิตใจของเราทุกวันจะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราที่เราได้มาฝึกใจของเรานั่นท่านบอกว่าเป็นของฝึกได้ยากใจตัวเองใจเจ้าของที่มันไปเรื่อยใจมันไม่ค่อยหยุดเราก็ทำไปจนถึงหมดอายุไขเราเนี่ยคู่กับงานทำงานทำกรรมฐานไปด้วยคู่กับงานทำให้มีความสุขใจเพราะ ชีวิตเรามันน้อยนักท่านบอกว่าน้อยชีวิตมันน้อยอย่างไรเพราะว่ามันอาศัยเขาทั้งนั้นในร่างกายเราก็อาศัยดินน้ำลมไฟอาศัยลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราก็มาฝึกให้ตัวความคิดเนี่ยถ้ามันหยุดได้มันหยุดมันเบาบางมันเชื่องลงก็ดีมันทำไปนี่แหละที่ท่านบอกว่ามันเข้าถึงความสงบนี่แหละมันก็ทำให้เราได้มีความสุขใจเมื่อมันยังไม่ยอมเราก็สังเกตว่าใจเรานี่เป็นของฝึกได้ยากมากนั่นแหละท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมที่เราได้มาทำกันทุกวันทำไปอย่าย่อท้อบางคนก็สมาธิเสื่อมไปแล้วนั่นสมาธิเสื่อมไปก็ไม่อยากทำมันมีทั้งขึ้นทั้งลงนั่นมันมีท้อแท้แล้วก็มีทั้งเดินหน้ามีทั้งกล้าตายเพราะใจเรามีหมดกล้าตายยอมตายนั่นแหละสละตายสละเป็นก็เพราะว่าใจดวงนี้แหละเขาเรียกว่ามันถึงเวลามันบุกก็บุกนะมันกลัวก็กลัวอย่างนี้แหละ เมื่อถึงความกลัวเราก็เอาสมาธินี่แหละเอาภาวนาของเราเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเมื่อมันไปมากเกินไปแล้วก็ดูมันให้มันเป็นกลางให้ได้นั่นแหละถือว่าเราได้ปฏิบัติของเราหลวงพ่อสนองครูบาอาจารย์ที่ได้แล้วท่านพูดเอาไว้มันง่ายเหลือเกินมันมีความสุขเหลือเกินธรรมะเนี่ยนะไปฟังอย่างอื่นมันไม่มีความสุขนั่นแหละมันสุขไม่มากอ่ะเนาะมันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าใครเท่าถึงที่บอกว่าบางคนก็มาคุยให้ฟังนั่นแหละว่าเราก็บอกว่าใช่ถ้าคนเราหาเข้าถึงโสดาบันโสดามักโสดาผลนั่นนะโสดามักก็ปีติขึ้นนะนั่นนะปีติพอได้โสดาผลก็ยิ่งดีใหญ่เนี่ยมักผลมันเกิดจึงบอกว่าคนได้โสดาเหมือนอย่างกับว่าจะนึกทำบาปก็ไม่เอานั่นนะตัวเมตตามันก็มาปรากฏเลยมาฝังเลยไม่ยอมให้ทำเหมือนมีพ่อแม่พ
พอได้โสดาแล้วนั่นน่ะเหมือนมีก็พ่อแม่คอยเตือนเหมือนครูบาอาจารย์ในใจคอยเตือนทีนี้ถ้าเรายังไม่ได้เราก็ทำความคุ้นเคยทำความนั่นน่ะถ้าคุ้นเคยทำให้มันเชื่องลงนั่นน่ะเข้าถึงกระแสทำขึ้นมาเมื่อไหร่ เราก็จะเกิดนั่นแหละที่บอกว่าความเบื่อหน่ายก็มีความท้อถอยนั่นแหละ เราก็พยายามที่บอกว่าถ้าสมมติว่าใครมาจับเราไปขังเอาไว้อย่างเงี้ยหรือว่าเหมือนสัตว์ที่มันตกหลุมมันขึ้นไม่ได้มันนับวันจะตาย มันอดข้าวตายมันหิวข้าวมันหิวอาหารตายก็เหมือนเราก็เหมือนกันนะถ้าใครมาจับเราไว้เราจับเราไม่ได้เนี่ยจับเราไม่ได้เพราะเรามีพุทโธเราใจเราเป็นพระนั่นน่ะจับได้แต่ตัวใจเราไปเป็นเทพเป็นพรหมนะก็มีความสุข ถ้าเราไม่มีของเอาไว้หนีเราก็อยู่กันนั่นแหละตายก็อยู่แถวนั้นแหละเพราะจิตมันอาฆาตจิตมันกังวลจิตมันห่วงนั่นแหละมันห่วงร่างมันกังวลมันสารพัดเราลองนึกตัวถ้าเราเห็นไหมเห็นสัตว์ตกหลุมเห็นสัตว์ตกน้ำเราก็ชอบช่วยใช่ไหม ช่วยแล้วมันก็สบายใจเหมือนสุนัขมันตกน้ำอยู่ก็มืดแล้วเย็นนะไม่มีใครคนก็มาเที่ยวก็กลับหมดนะที่วัดหลวงพ่อขอมนะเคยไปมันคงจะไปกินน้ำเนาะมันก็ตกลงไปขึ้นไม่ได้ตัวอะไรเนาะมันวายตุ้มตามอยู่มันก็จะมืดนะโอ้ยลูกหมาทีนี้ก็ ถ้าจะไปจับมันยังไงไม่รู้จักมันเนาะกลัวก็กลัวเนาะนั่นแหละมันก็กลัวเราก็กลัวมัน กล้ากลัวกลัวนั่นแหละใช่ไหมโยมจับขึ้นมามันก็วิ่งไปได้นั่นแหละมันก็หนาวละมันอาบน้ำอยู่นานนั่นใช่ไหมฉันใดกับใจเรานี่แหละที่บอกว่าใครขังเราไม่ได้ เพราะเรามีบุญนั่นแหละเรามีพุทโธประจําใจเรามีรหัสเนี่ยเหมือนมีรหัสเราถอดออกได้จิตใจเรานั่นแหละเรารู้จักคุ้นเคยกับใจเรานี่แหละดีมากใช่ไหมทุกวันนี้เห็นไหมบอกว่าลดลง งวดลงทุกวันทุกปีนั่นแหละใช่ไหมคนก็ตายลงทุกวันทุกวันเกิดตายให้เราดูแต่เรายังไม่ตายเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนั่นแหละเราแค้วคาดใช่ไหมนั่นแหละเหมือนองค์พระบาทสมเด็จนั่นแหละท่าน ในหลวงของเราอ่ะใช่ไหมท่านเข้มแข็งอดทน มันมีสมาธินั่นแหละรักษาท่านก็ทำใจของท่านนั่นแหละเข้าฌานเข้าสมาธิของท่านอยู่ทุกวันเป็นกำลังใจนั่นแหละเห็นไหมเป็นกำลังใจพอป่วยแล้วก็ต้องมาโรงพยาบาลนั่นแหละต้องมาเยียวยาพักผ่อน องค์พระบาทสมเด็จขยันเป็นนักคิดนักประดิษฐ์นักทำนั่นน่ะนี่ก็เหมือนกันน่ะญาติโยมเข้ามาวัดก็เป็นนักคิดนักทำนักทำใจนักปฏิบัตินี่นะใช่ไหมโยมต่างประเทศโยมวิจิตร หลวงพ่อใหญ่เรียกวิจิตรเขาเรียกชื่อบรจิตนี่มันเรียกยาก
อ้วนๆนะแกไปทั่วเหมือนกันไปรัสเซียไปเห็นมาไปสอนสมาธินั่นเห็นมาลูกผู้หญิงไปปูซานอะไรต่ออะไรไปหมดอินเดียนิทิเบตแกก็คงไปนั่นน่ะแกมีบุญเห็นว่าลูกผู้หญิงหลวงพ่อใหญ่บอกว่าเออทำไปเถอะจะได้ จะได้เที่ยวท่องเที่ยวไปเหมือนว่าไปทั่วโลกนั่นน่ะไปอเมริกาไปรัสเซียนั่นน่ะไปสอนสมาธินะมีเพื่อนไปเรื่อยนี่แหละทำไมจึงเป็นอย่างนั้นน่ะก็เพราะว่าคนเราอ่ะมาอดีตชาติต้องเคยไปนั่นน่ะเคยไปสอนไปอะไรเงี้ย นั่นแหละพอมาชาตินี้ยังไม่สำเร็จก็ต้องต่อบารมีต่อไปจนไปไม่ไหวแล้วนั่นแหละเหมือนหลวงปู่หลวงพ่อวิริยังเนี้ยกาสิฟวาท่านก็ยังแข็งแรงไปมันทั่วเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมเพราะท่านมีสมาธิแล้วแล้วก็คนก็ศรัทธานี่แหละตัวศรัทธาตัวกุศลเนี่ย ที่เคยสร้างบุญสร้างทานเอาไว้นั่นแหละมีพักพวกเยอะมีลูกศิษย์เยอะนั่นแหละหลวงปู่ไปทั่วเหมือนกันไปสอนนั่นแหละไปคุ้นเคยแถวแคนาดาก็ไปนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะพวกเราดูถูกตัวเองไม่ได้หรอกเราทำไปเถอะนั่นแหละ ทำไปทำไปยอดกุศลบวกลบคูณหารแล้วทำให้ใจเรามีความสุขนั่นน่ะครอบครัวมีความสุขพี่น้องมีความสุขบางคนเห็นไหมเขามาคุยอ่ะทำไมเนาะพ่อแม่ก็อยู่ไม่ได้ชอบด่าลูกหลานลูกหลานก็ไม่รู้จะทำยังไงพ่อของตัวเนาะ เขาต้องทำใจทำงานมาได้ก็ให้พ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่เห็นไหมทีนี้ให้ทำไงเนาะต้องทนต้องทำไงไม่พูด ไม่พูดกับพ่อแม่เห็นไหมไม่พูดกับพ่อไม่งั้นพ่อด่าประจำเมาอีกเห็นไหมเมานี่เป็นยอดเลยใช่ไหม ยอดของครอบครัวเลยที่ไม่รู้เรื่องนั่นน่ะเมาแล้วก็มาพันแต่คนอื่นดีเนาะเออบางนี้อย่างนี้ก็มีนี่แหละอย่าไปชิมมันไอของพวกนี้มันไม่ได้งูกัดหรือว่า ป่วยไข้อะไรนั่นแหละเห็นไหมมันไม่ได้เรื่องอะไรหรอกถ้าได้เรื่องอาตมาก็ไม่ต้องมาบวชสิใช่ไหมนั่นน่ะเออถือว่ามันไม่ได้เรื่องนี่แหละทำให้พ่อแม่ลำบากใจพี่น้องลำบากใจอาตมาบอกไอ้คนเนี้ยมันก็จะดื้อใช่ไหมเราก็บอกเฮ้ยมึงเอาคกมาเดี๋ยวกูจะ ตำน้ำพริกนะตำแบบแมงดานั่นแหละมันดื้อเหลือเกิน ใช่ไหมนั่นแหละเราก็แกล้งพูดนะเขารุ่นน้องทีนี้เคยบวชเนนตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมไม่มีเชื่อใครกูถูกกันอย่างเดียวนั่นแหละเขาว่าไม่ดีก็มันก็ว่าดีนั่นแหละนั่นแหละบอกมามาแล้วก็เจอหน้ามา นั่นแหละเอาคกมาเอามาตำน้ำพริกไปเลยนั่นนะใช่ไหมเพราะมันไม่รู้จะพูดยังไงมันก็หัวเราะเราพูดกันมันเล่นๆนะเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะโยมจึงบอกว่าคนเราอ่ะที่นึกถึงความดีนี่แหละมันเป็นกรรมเราก็บอกโยมอ่ะพอแกสบายใจหน่อยโยมก็
ลองไปพูดขอขมากรรมกันเดี๋ยวขอขมากรรมบ่อยๆเพื่อมันจะได้หายอโหสิกรรมกันเนี่ยมันเป็นบุญเนาะนั่นแหละเพราะว่าคนเราเนี่ยเพราะความโกรธมาต้องกลับเห็นไหมอดีตเนี่ยกว่าจะมาเจอพระพุทธองค์เห็นไหมมาเป็นแม่ไก่ เจ้าก็เป็นแมวเจ้าเป็นแมวเจ้าเป็นเสืออันนี้ก็มาเป็นงัวตามกินกันอยู่นี่แหละกินกันไปกินกันมาเพราะความแค้นนี่แหละเพราะไอ้ตัวอิจฉาชาติเดียวแล้วทีนี้เป็นงัวเป็นควายเห็นไหมนั่นแหละเป็นเสือเป็นยักษ์ที่นี่อะไรต่ออะไรเห็นไหมเห็นนั่นแหละ ทีนี้ก็เอาสินะทำไงเพราะความอิจฉากันเมียน้อยเมียหลวงกลัวลูกเมียน้อยจะมาเกิดนะให้เมียหลวงก็กลัวเหมือนคนใช้ไปเลยชาวอินเดียเขาก็อยากมีลูกสืบตระกูล ความจริงอ่ะมีลูกตืบตระกูลไม่เป็นไรในทีนี้เกิดอิจฉากันขึ้นมาเถอะนี่แหละเพราะว่าความอิจฉาตัวเดียวละเป็นเหตุเห็นไหมนี่แหละเรื่องสมัยพุทธกาลมันก็ไม่หมดไม่สิ้นอ่ะให้ความเข้าใจผิดให้ความเห็นผิดเนี่ยจึงว่าเห็นผิดเนี่ยเห็นผิดก็เหมือนเราเดินป่านั่นแหละ เดินทางผิดเห็นไหมเสียเวลานั่นแหละใช่ไหมท่านบอกเดินทางผิดเสียเวลานั่นแหละอะไรอ่ะเดินทางเดินสมาธิผิดนั่นแหละเห็นไหมตั้งใจตั้งความปรารถนาผิดนั่นแหละอาฆาตมาดหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เรามาบวชกันเนี่ย เรามาปฏิบัติธรรมใจเราดีนั่นแหละทำใจไว้ทำใจให้ดีใจเราอ่ะใหม่ๆมันไม่ดีหรอกตอนเด็กๆก็เห็นไหมโกรธก็เก่งโมโหก็เก่งเห็นไหมนั่นแหละโมโหไวเหมือนงูนั่นแหละใครไปแย่ไม่ได้มันจะกัดนั่นแหละงูใช่ไหมที่เรียกว่า ความดุของมนุษย์เนี่ยมันไม่รู้สะสมมาต้องชาติไหนเนี่ยดูใจตัวเองทีนี้มาเจอหลวงพ่อสนองนี่แหละมาเจอหลวงพ่อสังวรพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนะพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์อริยเจ้าอยู่ที่ใจนั่นแหละท่านบอกว่าให้ผูกใจไว้นั่นแหละ นึกถึงทีไรก็ให้นึกถึงความดีใช่ไหมพระพุทธองค์สร้างความดีมาเยอะนะนั่นนะไม่รู้จะนับไม่ถ้วนนั่นนะเห็นไหมใช่ไหมพวกเราที่จำไม่ได้แต่พระพุทธองค์ท่านระลึกชาติได้เยอะแต่ท่านเอาแค่500 ชาติก็ดีแล้วท่านบอกมันเยอะนั่นนะ ถึงว่าทุกสุขเนี่ยพอท่านสำเร็จแล้วท่านถึงอย่าตำหนิความเกิดเนี่ยชาติความเกิดโอ้มาเกิดนี่มันทุกเนาะมันทุกหลายแท้เด้อนั่นแหละท่านบอกภาษาอีสาน ใช่ไหมไอเราก็พูดไม่ค่อยเป็นพอจะพูดมันลืมหมดนั่นแหละใช่ไหมโยมทีนี้ก็ ทีนี้ก็เหมือนกันพวกเรานี่ก็เหมือนกันนะหายใจเราเนี่ยนะต้องกระเด็กๆเนี่ยโอ้โหมันโกรธไวเราจึงไม่กล้าทานเหล้าไงทานเหล้าแล้วมันจะมัวเมายิ่งดุเข้าไปใหญ่ยิ่งไม่มีเหตุผลเข้าไปใหญ่เออแล้วทำไมมันมาเมตตาทีหลังล่ะไปตีอะไรตายก็ มาสงสารทีหลังอีกใช่ไหมนั่นเนี่ยคนเราพอฆ่ากันตายแล้วเห็นไหม
ระเบิดกันขึ้นมาไส้ไปแฝนมันยอดไม้นู่นโอ้โหถ้ามันเห็นโอ้ยน่าสงสารเนาะนั่นน่ะถึงยาใจไม้ใส่ละกำยังไงพอทำแล้วแหมบางทีพาไปโรงพยาบาลอีกเนาะนั่นไอ้ความโกรธเห็นไหมความโกรธของคนนั่นน่ะพอโกรธแล้วก็ กลัวเขาตายอีกสงสารเขาอีกเห็นไหมพอเห็นเลือดเขานี่แหละมนุษย์ไม่ให้สะสมไปทางไม่ดีใช่ไหมสะสมมาทางดีไว้เหอะนั่นน่ะอย่างน้อยเราไม่หลงตายบุญเลยใช่ไหมบางคนบอกว่าเฮือกสุดท้ายขอให้หนูได้นึกถึงพระได้นึกถึงคุณแห่งพุทธเจ้า อะไรต่ออะไรเห็นไหมเขาจะตายเขาพูดเอาไว้ขอให้เราได้นึกถึงพระไว้นั่นน่ะเราก็ดีใจแล้วนั่นน่ะไม่ช้าเขาก็มาเกิดแล้วใช่ไหมไม่กี่ปีเขามาเกิดนี่เห็นไหมเพราะยังทำไม่เสร็จนั่นน่ะที่บอกว่าบางคนบอกว่าพอมาเกิดเฮ้ทำไมแม่ชี้ทำไมมา มาตาสีกุดของฉันล่ะอะไรต่ออะไรเด็กคนนี้ก็7-8 ขวบสวัสดีท่านอาจารย์อะไรต่ออะไรโอ้ทำไมเด็กคนนี้มันพูดอย่างกับคนโตเลย นั่นเห็นไหมเขาก็แปลกใจก็คนเป็นแม่ชีมาเกิดใช่ไหมนั่นน่ะแม่ชีกิมลังเนี่ยเราจำได้นั่นน่ะอ้าวลูกยังไม่ทันตายเลย ลูกหกติบฟ้าแล้วโอ้โหพูดไปพูดมาก็เรียกมึงกูอย่างเงี้ยให้ความรู้สึกเก่าเห็นไหมมึงกูกับลูกไอ้ทางนี้ยังไม่ตายก็หกติบฟ้าแล้วเห็นไหมนั่นน่ะไอ้นิสัยเดิมเป็นแม่นี่นะนั่นน่ะตอนหลังเขาถึงจะเชื่อว่าเออเขาทายถูกหมดน่ะนั่นน่ะ มันเป็นเรื่องจริงเห็นว่าตายเกิดทีนี้ที่ไม่มาเกิดไม่มาเกิดไม่มารู้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแม่ชีไปเกิดที่ไหนยอมไปเกิดที่ไหนกันเนี่ยนั่นเนี่ยที่เราไม่รู้กันใช่ไหมบางคนเนี่ยเขามาเกิดเขาจำชาติเขาได้อย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นชาวพุทธเนี่ย เรามาเกิดชาตินี้แล้ว2,559ใช่ไหมนั่นแหละต้องสงสัยนั่นแหละเราลองนึกดูแต่ชาวต่างชาติเห็นไหมที่เขามีบุญเขา เขาเหมือนว่าเขาหิวนะเขาหิวธรรมะเขารีบปฏิบัติธรรมนั่นน่ะนี่ปฏิบัติธรรมไม่สนใจอะไรศึกษาแล้วเชื่อแล้วว่าการปฏิบัติเนี่ยเป็นของที่ชีวิตน้อยนักนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยมีฐานะแล้วก็ ใช่ไหมมีฐานะก็ปฏิบัติธรรมแม่พ่อแม่เป็นชาวประมงลูกสาวไม่กลับบ้านเลยไม่อยากไปทำอาชีพนะไปฆ่าปลาฆ่าสัตว์เห็นไหมบางคนเขาก็มีนิสัยทำไงจะโปรดแม่ได้ให้แม่เลิกให้พ่อแม่เลิกนั่นเห็นไหมนี่แหละ ยิ่งเป็นอาชีพก็เหมือนว่ายินดีในบาปทุกวันไงนั่นน่ะจึงบอกว่าเรามีบุญถ้าเราไม่ไปแตะต้องบาปใช่ไหมเราทำความดีของเรานั่นน่ะปฏิบัติธรรมนั่นน่ะท่านบอกว่าแม้กระทั่งล้างถ้วยล้างชามนั่นน่ะเห็นไหม ช้อนคันเดียวก็เป็นบุญเนี่ยพระอรหันต์ท่านบอกเอาไว้
ที่เราเข้ามาเนี่ยเรามีบุญทุกคนคุณแม่บุญเรือนเนี่ยบอกว่าไอ้ต่อมันต่อยมันล่นลงมาลังมันล่นลงมาหรือไงสมัยนั้นเนาะไปต่อยเอาที่ตาโยมคนนะตัวเดียวละเราก็นึกว่าหลายตัวโอ้โหแทบจะสลบเลยหมดต่อยที่ใกล้สมองใช่ไหม ทีนี้ก็แม่บุญเรือนมาเยี่ยมเลยนะก็เห็นบอกว่าแม่หนูมีบุญด้วยเลยมีบุญที่ลูกก็เพราะว่าคนมาอยู่วัดเนี่ยคนมาถือศีลเนี่ยใจบุญกันทุกคนใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไปบ้านเราก็ถือศีลเราก็ปฏิบัติธรรมนั่นแหละก็เรียกว่าเราก็ เหมือนพวกปรมัตถ์ขึ้นละเหมือนพวกปรมัตถ์พวกเดินทางที่ถูกแล้วเห็นถูกแล้วว่าทางขาวอันนี้แหละทางขาวก้าวหน้าจะได้ก้าวหน้าไปนั่นน่ะเห็นไหมแกบอกว่าไม่เคยเห็นเลยคุณแม่บุญเรือนบอกว่ามีบุญที่ลูกนั่นน่ะเห็นไหม ทีนี้หลวงพ่อสนองก็ท่านก็ไปพูดเล่นไงไปเยี่ยมบอกว่าอาจารย์สามารถเนี่ยชอบพระธาตุมากแม่ชียังไม่ทันตายเลยจะไปขอพระธาตุจะไปขอพระธาตุแม่ชีแล้วบอกว่าเอาดอกไม้มาแล้วอะไรตาอะไรเนี่ยท่านพูดให้ขำไปไอ้คนมันปวดนะมันไม่ขำหรอกมันปวดมากอะต่อมันต่อยนั่นน่ะ ห้าตัวนะบางคนนี่ต่อยแล้วผมงอกเป็นกระจุกเลยใช่ไหมนั่นน่ะห้าตัวนี่ทับสลบบางคนนี่ต่อย14ตัวนี่สลบเลยเห็นไหมต้องเอาไอ้ควายดำกระเล่ามาพอกมาดูดออกหัวหนูไม่ตายเพราะไอ้ใบไม้อันเนี้ยนั่นแหละแค่ว่า หมาฝรั่งนี่วิ่งเข้าซอกตู้เลยเอ๊ะทำไมมันกลัวอะไรเนาะมันไม่เคยกลัวไอ้ต่อลังเท่ากระบุงนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะเห็นมันปวดนี่แหละพวกทหารพวกนักรบใช่ไหมเขาบอกว่าไอ้พวกคล้ายๆว่าเวียนว่ายตายเกิดไงพวกดุนั่นน่ะ เห็นไหมไปลบกันไปอะไรกันมาเวียนว่ายตายเกิดทีนี้ก็แผ่เมตตาสิแผ่เมตตาให้นั่นแหละที่บอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะรอพระแล้วนะขอให้พึ่งหลวงหลังใหญ่เป็นวาวาไม่เคยมาเกาะที่เขาภูคานะอยู่8 ปีแล้ว นั่นน่ะมีพึ่งมาเกาะ3 รังนี่ก็เจอแล้วก็พูดนะพรุ่งนี้เราจะหล่อพระแล้วนะขอให้ท่านได้บุญกุศลนะนั่นน่ะเราจะหล่อพระแล้วนั่นน่ะให้มีส่วนได้บุญพรุ่งนี้ไปเลยพึ่งนั่นน่ะเห็นไหมอีกรังพูดอย่างนี้ก็ไปอีกตายเลยจะไปทั้งหมดแล้วสิอยากให้อยู่ใช่ไหม นั่นน่ะอีกลางหนึ่งทักเดือนหนึ่งถึงจะไปนั่นน่ะเห็นไหมโยมถึงบอกว่าเขาก็รู้นะเขาก็ถึงเขาจะเป็นวิญญาณของคนนั่นแหละใช่ไหมเขารู้ทีนี้ที่เรานึกว่าเขาไม่รู้เขารู้แต่เขาพูดไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหม เพราะวิบากกรรมเขาไม่ให้พูดกับคนไม่พูดกับคนได้ต้องตื่อกับผู้ที่จิตละเอียดนั่นเองที่บอกว่าหลวงปู่มั่นพูดกับลิงก็ข้างก็ได้รู้ภาษาสัตว์ก็เพราะว่าจิตของท่านละเอียดท่านไปกำหนดฟังมันรู้เรื่องมันคุยกันนั่นแหละ ฤาษีตอนนี้อยากพึ่งเข้าไปใจดีหรือเปล่าต้องระวัง
มันเดี๋ยวเขาจะเอาหนังกระติกยิงเอาเนี่ยใช่ไหมลิงมันก็คุยกันแล้วหลวงปู่ก็รู้โอ้แล้วสีตัวนี้ใจดีไม่ทำอะไรหรอกใช่ไหมลิงมันก็ตนต่อไปนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะมันรู้เพราะเราไม่รู้สิเราก็เลยนึกว่าไม่เป็นไรหรอกมันก็ มันก็เป็นเรื่องของสัตว์ใช่ไหมเราปฏิบัติมั่งไม่ปฏิบัติมั่งก็เรื่องของเรานั่นเองมามันก็นึกอย่างนี้แหละบางคนที่เขามาเขายังหันลีหันฝางอยู่นั่นแหละบางคนเขาถูกโชคเขาปฏิบัติเขาก็ปฏิบัติไปเรื่อยเลยไปจนอายุ30-40แล้วมั่งที่เราเคยเห็นตั้งแต่เขารุ่นนั่นนะ ใช่ไหมทุกวันนี้เขาก็ปฏิบัตินั่นแหละเขาจบปริญญาแล้วเขาก็ไม่ได้แต่งงานเนี่ยเขาก็เข้าวัดตลอดอย่างเงี้ยนี่แหละเขาทำให้ครอบครัวนั้นน่ะมีความสุขใช่ไหมก็ได้ลูกหลานคนที่มาบวชนี่แหละอย่าไปนึกว่าอย่าไปดูถูกตัวเองมาวัดครั้งเดียวเราไม่มาอีกแล้วนั่นแหละมันก็ ขัดครั้งเดียวสิใช่ไหมขัดภาชนะอะไรตาอะไรก็พาขัดครั้งเดียวมันไม่เงานั่นแหละต้องขัดถูไปเหอะเป็นร้อยๆครั้งใช่ไหมนั่นแหละมันถึงจะเงานั่นแหละถึงว่าใจเราจึงจะได้ใสไงที่พระท่านว่าแหละไม่เป็นหนังสือหรอกนะคนจีนน่ะ เลี้ยงพ่อแม่โอ้มีนิสัยจะได้เป็นพระอรหันต์จะได้เป็นพระสังฆราชใช่ไหมจีนนั่นน่ะก็องค์ที่6นั่นน่ะเห็นมาท่านเล่าทีนี้ก็ตัดฟืนขายนั่นน่ะเลี้ยง เลี้ยงพ่อแม่ยากจน อุปนิสัยท่านมีมาทางบวชท่านก็ชอบช่วยเหลือสัตว์ตอนเด็กๆอะไรต่ออะไรนั่นน่ะทีนี้ก็ไม่ฆ่าสัตว์ทีนี้พอเติบโตแล้วก็แม่ถ้าผมอยู่ให้ตังแม่ไว้มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งอ่ะไปขายฟืนเก็บเอาไว้ทีนี้ก็บอกว่า แม่อยู่คนเดียวได้สิได้สิแม่อาศัยเพื่อนบ้านนั่นน่ะอยู่กับเพื่อนบ้านอะไรต่ออะไรก็อยู่ตามภาษาคนแก่ได้เหมือนครูบาศรีวิชัยนั่นน่ะถ้าแม่ผมไปบวชแล้วแม่จะอยู่ได้ด้วยได้ที่นั่นน่ะ ดูอาศัยพี่ๆน้องๆกันนั่นน่ะครูบาศรีวิชัยก็เหมือนกันท่านก็มีบารมีอ่ะก็พ่อแม่จึงเรียกไอ้ฟ้าร้องไงโอ้โหชื่อแปลกฟ้าร้องฟ้าผ่ามาเกิดใช่ไหมนั่นน่ะก็เกิดแล้วก็ฟ้าฝนสงบ ฟ้าฝนสงบไม่ร้องฝนหยุดฟ้าเปิดเนี่ยพอคลอดตอนจะมาคลอดฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเหมือนเนี่ยพระสังฆราชตรงนี้แหละไม่เป็นหนังสือทีนี้ก็เขาก็มีการประกวดว่าใครสำเร็จก็ ให้ไปเขียนที่หน้ากระดานแถวหน้าวัดนั่นแหละเฮ้เราจะให้ใครเขียนได้เนาะเอาเถอะยอมช่วยเขียนให้หน่อยเถอะถ้าเหมือนเฮียช่วยเขียนให้หน่อยเถอะทีนี้ก็โอ้มันไม่เป็นหนังสือแล้วจะมาประกวดอะไร
บางคนก็ดูถูกบ้านนอกด้วยมาจากบ้านนอกด้วยเห็นไหมทีนี้ก็อีกคนหนึ่งก็บอกว่าเหมือนพูดเรื่องขันธ์ห้านี่นะทีนี้ก็เหมือนอย่างว่ากายใสดังกระจกหยิบยกพระธรรมนั่นนะ หยิบยกพระธรรมอะไรต่ออะไรเขาก็พูดเป็นกลอนแต่ไวยรังบอกว่ากระจกก็ไม่มี กายก็ไม่มี นั่นเนี่ยมันว่างไงใจมันว่างไงทีนี้หลวงจีนตากราชมาดู ใครมาเขียนเนี่ย ให้ลบทิ้งคล้ายๆว่า จะโดนอิจฉาใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยคนปุถุชนก็ยังอิจฉากันอยู่นั่นแหละทีนี้ก็เลยให้ลบทิ้งโอ้คนนี้พูดดีเนาะมาจากไหนอยากจะมาบวชอยากจะมาบวชก็ไปตำข้าวอยู่ที่โรงนาก่อนนะ อยู่ในโรงครัวหลังวัดนั่นแหละไปช่วยตำข้าวก่อนคกกระเดื่องใช้เท้าเหยียบนั่นน่ะก็ตำข้าวพอนานๆหลวงเกณฑ์ก็ไปเยี่ยมไงขาวยังยังครับนั่นน่ะก็รู้เรื่องจิตใจพูดแค่เนี้ย ขาวยังก็ไม่ใช่เรื่องข้าวขาวใช่ไหมหวยลังก็รู้ไงพอมาพอสำเร็จเลยทีนี้สำเร็จอรหันต์ทีนี้ก็บอกว่าขาวแล้วนั่นน่ะเห็นมาขาวแล้วก็ส่งบาตรส่งจีวรให้ไปกลางคืนเลยบอกว่า อยู่ไม่ได้เดี๋ยวโดนฆ่าใช่ไหมเพราะแหมเขาอยากได้กันเหลือเกินไอ้สังฆราชเนี่ยนะตำแหน่งสังฆราชเนี่ยทีนี้ตามจะไปเอาคืนท่านก็พายเรือไปแล้วนั่นแหละแจวเรือไปแล้วอย่างนี้เนี่ยเห็นมาจึงบอกว่ากว่าจะสำเร็จใช่ไหม อยู่ในป่าเหมือนอย่างกับว่าเขาดักแล้วไว้ก็เอาแล้วมาใส่ขาตัวเอง ทีนี้ก็อ้าวคนนี้สิเนาะปล่อยสัตว์เราอยู่เรื่อยๆเลยนั่นน่ะทีนี้ก็เอาแล้วมาดักไว้ขาตัวเองทีนี้ก็ เทศให้ฟังมั่งอะไรตาอะไรแกเหมือนหลวงปู่นั่นเนี่ยเขาไปปักเบ็ดก็ไปปล่อยปลาเขาเอาฝักไปแฝนไว้เอาฝักไปเกี่ยวเบ็ดไว้เขาก็รู้ไงว่าครูบาศรีวิชัยหรือครูบานั่นด้วยเนาะที่ว่าห้วยต้มนั่นน่ะ นั่นท่านถือศีลมาต้องอนุมนุ่มอ่ะนั่นน่ะตรงเนี้ยมีนิสัยมาทางบวชไงเขาก็ไม่อยากให้ครูบาอยู่บ้านแล้วนั่นน่ะนะตอนหลังก็บวชได้หมดอ่ะพระบาทไว้ต้มนั่นน่ะหลวงปู่อะไรเนาะนานๆเรียกบางทีก็ลืมนี่แหละจึงบอกว่า ผู้มีนิสัยต้องอดทนทำไมจะต้องเกิดมาลำบากทำไมจะต้องมาให้ครูวาแล้นแค้นเหลือเกินแล้นแค้นนี่แหละเหมือนไอ้ต้นไม้ที่มันอยู่ในป่าบุเขาเนี่ยมันแข็งแกร่งมันไม่ตายอ่ะแต่แก่นมันแข็งมากนั่นแหละเห็นไหมเหมือน ถ้าเราเป็นคนรวยมากๆเราก็ไม่ต้องมาบวชอ่ะ
อยู่กับให้นั่นเนี่ยเสวยสมบัติกันใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะทีนี้ครูบาศรีวิชัยครูบาทุกองอ่ะที่ทำภาคอีสานชาติสุดท้ายท่านจะไปอยู่มาเกิดที่ลำบากลำบากนั่นน่ะแล้วจะได้แข็งแกร่งอดทนใช่ไหมอย่างกับเราพวกเราตายกินข้าวนึ่งกับ น้ำต้มผักกระพอแล้วบอกว่าไม่ต้องอะไรแค่นี้ก็หรูแล้วตอนหนุ่มๆน่ะหลวงปู่ล่าท่านบอกนะอยู่ในป่าเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นอดทนนะกินอะไรพ่อแม่ให้กินอะไรก็ไม่บ่นใช่ไหมไม่บ่นไม่ว่าน่ะแต่เราไม่ตายประทังชีวิตไว้ เอาพุทโธให้ได้นั่นแหละเอาอันนี้แหละเอาความหิวมาแลกกับพุทโธนั่นแหละเห็นไหมเอาความนี่แหละใช่ไหมกันดานนั่นแหละกันดานถึงก็อดทนนั่นแหละเหมือนคนกลัวผีนั่นแหละกลัวผียิ่งเข้าใกล้ผีทีนี้มันเกิดสมาธิมันเกิดเนี่ยมันเกิดสงบมันเกิดสงบมันเกิดสว่าง ทีนี้มันรักผีอีกนะนั่นน่ะมันไม่กลัวแล้วมันรักนึกไม่กลัวผีแล้วเห็นไหมพอมันสงบเข้าเนี่ยมันเป็นธรรมชาติพอจิตมันเข้าสมาธิไม่ได้มันกลัวหมดอะพอเข้าสมาธิได้มันเข้มแข็งไงแต่ตายก็ไม่กลัวนั่นน่ะ พวกโสดาบันสินขาดไม่เอาตัวตายดีกว่าดีกว่าสินขาดตัวตายยังได้ไปเป็นเทพบุตรเทพธิดาได้นะนั่นแหละพวกโสดานี่บอกว่าไม่ตกนรกแล้วเห็นไหมนี่แหละคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ฉลาดนักปราชญ์นี่แหละเรา เกิดมาเราจะเอาอะไรถามตัวเราเออมันมีแต่ความสมมุตใช่ไหมมีแต่ปวดมีแต่เจ็บนี่แหละแหมนักแข่งเรานี่แหละตอนหนุ่มๆใครจะมาฟันใครจะมาบั่นทอนเราไปโอ้โหไม่ได้หรอกเจ็บแต่พออายุมากๆมันจะตายมันจะทำไงกับปล่อยมันเถอะ มันจะพามันจะตัดกระปล่อยมันปวดเหลือเกินนั่นนะใช่ไหมนั่นแหละพอออกไปแล้วมันมีความสุขจิตของเราออกไปจากกายแล้วท่านบอกว่ามันเหมือนปวดฟันนั่นแหละพอออกไปแล้วมันไปรุ่งเรืองเลยเนาะนี่แหละให้อดทนพุทธบริษัทให้อดทนเนาะครูบาศรีวิชัยอ่ะ มีไม่มีอะไรกินกินข้าวก็กอยกินจนผอมจนหัวพุงโลเลยตอนเด็กๆท่านบอกนะอดนะนั่นน่ะตอนเด็กๆนั่นน่ะแม่เลยพอเป็นหนุ่มละเออลูกไปบวชเถอะแม่อยู่ได้นั่นน่ะพอแกกระจายบุญนั่นน่ะเห็นไหมจึงเห็นไหม มีแต่คนนึกถึงครูบาศรีวิชัยเหมือนหลวงปู่โตนั่นแหละมีแต่คนคิดถึงนะว่ารักใคร่หลวงปู่เป็นอาจารย์ที่เหมือนพระเซนนั่นแหละใช่ไหม นั่นน่ะหลวงปู่หิวไหมพอดีร้อนไหมพอดีนั่นน่ะเค็มไหมพอดี นั่นน่ะพอดีหมดใช่ไหมใจท่านพอดีแล้วท่านไม่กังวลนะนั่นน่ะนี่แหละไอ้พวกเรามันไม่พอดีสักทีพอหิวก็โอ้ที่นี่เลี้ยงเราไม่ดีเลยเนาะนั่นน่ะพอเย็นเขาเอาอีกแล้วเออเราอยากไปอยู่ป่าอีกแล้วใช่ไหมเขาเลี้ยงดีไปนั่นน่ะอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหม
มันไม่ยอมพอดีเพราะใจของพระอรหันต์ท่านพอดีนั่นน่ะกินก็ได้ไม่กินก็ได้วันนี้ไม่กินก็ได้จะกินอยู่แล้วไม่กินก็ได้โอ้โหเห็นไหมถ้าครูบาอาจารย์ทำให้เราดูให้เราเข้มแข็งทุกอย่างสอนทุกอย่างมารยาทเรียบร้อยใช่ไหมพระเรียเจ้านั่นแหละอยากเห็นพระเรียเจ้า ต้องไปเห็นดินเจอกันนะน่ารักนะหลวงปู่คุยกันเรียบร้อยเห็นไหมกิริยาท่าทางนั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อสังวานนี่เดินเดินเหินเรียบร้อยนั่นน่ะหลวงพ่อประทีปนี่พอมีจะมีชื่อเสียงสักหน่อยก็รู้จักท่านก็ไปฉิบเห็นนะเจ็บป่วยมันตามมาเลย นั่นน่ะมันไม่ยอมอ่ะใช่ไหมเจ้ากรรมมันไม่ปล่อยเป็นแบบนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยบุญกุศลเนี่ยเห็นไหมวันเวลาเดียวเที่ยงแล้วเห็นไหมจะเที่ยงแล้วนี่เนี่ยเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างนั่นเนี่ยเดี๋ยว40 กว่าปีแล้วเห็นไหม มาบวชเนี่ยเห็นไหมเหมือนอย่างกับเดียวเห็นไหมการเวลาวัดสังฆทานเนี่ยก็อยู่อย่างนี้แหละต้นไม้ก็อยู่อย่างเงี้ยแต่มันโตขึ้นนั่นน่ะเห็นไหมเราก็แก่ลงใช่ไหม 40 กว่าปีแล้วมันก็แก่ลงนี่เลยเห็นไหมทีนี้เขาก็ชวนไปปลูกต้นไม้มูลบนนู่นน่ะ เราบอกว่าเอาเลยไอ้ต้นไหนมันก็ปลูกยากเหลือเกินมาคงมะขามก็ไปวานให้ต้นอะไรมันขึ้นให้มันขึ้นไว้ก่อนให้มันดูดฝนไว้ก่อนตะข้ามงตะข้ามงไว้ปลูกมันนะนั่นแหละเห็นไหมวานมันก่อนเอาเม็ดมันไปวานต้นมันไปปลูกนั่นแหละพอมันต้นไหนมันขึ้นก็เอามันก่อนนั่นแหละดีก็ไปเอากระถิ่งยัด ยักษ์มาปลูกใช่ไหมหนามมันเยอะก็ไอ้นั่นน่ะไอ้มายาลาบยักษ์อ่ะมันมีหนามนั่นน่ะเขาไม่อยากให้แมวไปอยู่บนภูเขาใช่ไหมเขาก็เลยคิดว่าเอาไอ้กระถิ่นยักษ์เนี่ยไปโรยทีนี้เจ้าแม่เจ้าโว้ยมันไอ้นั่นที่มันลงมาที่เม็ดมันไหลตามน้ำมา มาทำไอ้ที่ลาบที่ขึ้นบานเลยโยมใช่ไหมโอ้โหทำยังไงอ่ะบอกว่าเออนั่นแหละตัดไม้กระถิ่นยักษ์ไปทำฟืนกันก็แล้วกันหนามมันเยอะโยมหนามมันคมปวดนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าได้อย่างเสียอย่างคิดไม่ทันไงนั่นน่ะเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะธรรมชาติถ้าเราวัดสังฆทานเนี่ยสวยเพราะมีต้นไม้ใครมาก็อยากเห็นทำไมต้นไม้เยอะเหลือเกินน่าจะมีสัก400-500 ไร่ตรงเนี้ยมันจะได้เป็นในนั้นนะสวนป่าไว้ในเมืองนั่นเห็นไหมใครมาก็ชอบนั่นน่ะต้นไม้ใหญ่ นะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นญาติโยมอ่ะไม่ปฏิบัติกันเลยมันก็ไม่มีค่าอะไรเลยวัดสังฆทานใช่ไหมนั่นเนี่ยที่โดดเด่นก็เพราะคนมาภาวนาคนมาทำจิตทำใจนั่นเนี่ยมาปั้นมาแต่งใจเรานั่นเนี่ยแต่งข้างนอกอันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ประเสริฐเท่ากับแก่ง ในใจเราใช่ไหมแจ้งในใจนี่มันไปสวรรค์นิพพานนี่จึงบอกว่าตามครูบาอาจารย์ไปให้ทันนั่นน่ะเห็นว่าหลวงปู่บอกหนีให้พ้นดิหนีให้พ้นไม่ให้ใจไปนึกอย่างอื่นไม่ให้หลวงปู่รู้สินะหลวงปู่ท่านเมตตาเห็นไหมท่านบอกสอน อยากให้พวกเราเนี่ยขยันต้องอนุมนมละ
อย่าให้หลวงปู่จับได้สิเรื่องจิตใจใช่ไหมนั่นแหละถึงจะดีทําใจหัดทําใจให้ว่างให้ได้ท่านบอกเอาไว้ใช่ไหมนั่นแหละหลวงปู่จับไม่ได้ก็โสดาสินั่นแหละใจว่างนั่นแหละถ้าใครได้เรื่อยๆหลวงปู่ก็ดีใจสิญาติโยมพ้นทุกข์กันอะไรต่ออะไรเงี้ยใช่ไหม ไม่กังวลนะไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องตีกันครอบครัวใช่ไหมนั่นน่ะรู้จักหลบรู้จักหลีกใช่ไหมนั่นน่ะมันจะได้ไปสวรรค์นิพพานไม่รู้จักหลบจักหลีกไปอยู่ในคุกกันเยอะใช่ไหมมันหลีกไม่เป็นนั่นน่ะหลีกไม่เป็นหลบไม่เป็นหลบมาปฏิบัตินี่แหละ มาสร้างจิตสร้างใจของเรามาสร้างความอดทนใช่ไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ได้บุญด้วยเนาะนั่นน่ะแหมดีเหลือเกินนะเป็นลูกผู้หญิงก็อุตส่าห์บวชให้พ่อเรื่อยๆพ่อก็ขึ้นมาเรื่อยเลยนั่นน่ะเห็นไหมอานิสงส์ที่ลูกสาวมาบวชเรื่อยๆไงนั่นน่ะพ่อแม่ก็ พ่อบางคนก็ไม่ได้ถือศีลใช่ไหมคนชนบทมันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นบุญคุณงามความดีที่เรามาปฏิบัติทำเรากลับบ้านเนี่ยเราไม่กลับเปล่านั่นน่ะบ้านเราไม่ใช่อยู่ที่นี่บ้านเราอยู่เทวโลกพรหมโลกนู่นที่เราจะไปใช่ไหมหลวงพ่อบอกวิมาน วิมานเงินวิมานทองรอรับพวกเราอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะบ้านเรือนทองดีกว่านั่นน่ะไม่ต้องมีใครอิจฉาไม่ต้องมีใครมาทะเลาะกันในบนนู้นนะท่านบอกเพราะฉะนั้นขอให้ญาติโยมมีความสุขความเจริญที่เราได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ไม่มีการสมเคราะห์ใดๆอันประเสริฐเท่ากับเรามาสมเคราะห์จิตวิญญาณของเราให้ไปสวรรค์นิพพานเนาะเพราะฉะนั้นก่อนเราจะตายเราเอาความดีอันนี้ไปให้ได้เนาะใครจะมาอยู่ก็เรื่องของเขาเถอะเดี๋ยวเราก็ตายกันหมดแล้วเราเอาบุญของเราไปให้ได้เนาะ คุณงามความดีขอให้บุญบารมีของญาติโยมเนี่ยให้เกิดทุกคนขอให้ได้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคานมากมายจะได้ช่วยพุทธศาสนาไปให้ตลอด5,000 ปีนี้เนาะขอบุญบารมีอันนี้แหละถวายเป็นพระราชกุศลในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและพระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีความสุขความเกษมสำราญแล้วก็ให้ชาวโลกทั่วโลกที่มีทุกข์ก็ขอให้มีสุขที่มีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไป ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเดี๋ยวต้องเดินไปเดินทางไปมูลบนอีกนะไปช่วยกันปลูกต้นไม้แต่โรคกันโชคหวอไปไปช่วยหน่อยครับที่ท่านได้ ฟังแสดงจบลงไปแล้วนั้นก็คือหลวงพ่อสามารถสมาธิโกซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานนะก็ด้วยความเคารพจากท่านตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานก่อนนะครับกับตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะ ภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังสวะกัยยาวะหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินัง วัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุ ครับขอเชิญนะครับผู้ที่มีสังฆทานนำสังฆทานก็มาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญเลยครับสังฆทานนะครับทุกชนิดเข้ามาได้เลยนะครับนะเชิญแล้วครับสังฆทานนะครับเดี๋ยวเราจะได้รับพรกรวดน้ำต่อไปนะครับเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆพระเรารับไปรับเลยรับเลยเต้นี่ผ้าขาว รับเอาไปเลยย้ายท่านจับขาไปช่วยกันหน่อยที่มันต้องเดินกันแล้วไปต่อเลยจะได้ไวเข้านะฮะครับเสร็จแล้วก็ไปหาที่นั่งกันนะครับ เดี๋ยวจะได้ตรวจน้ำรับพรจากพระคุณเจ้าต่อไปนะครับวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ก็ไปงานกันเยอะนะเพราะมีงานหลายงานนะวันนี้ไปเขื่อนมูลบนไปหลายอย่างนะครับก็จะอาจจะขัดข้องบ้างนิดหน่อยก็ขออภัยด้วย หาที่นั่งกันนะครับแต่แล้วจะตรวจน้ำรับพรจากพระคุณเจ้าต่อไปนะครับพระคุณเจ้าจะพิจารณามาสกุลเสร็จแล้วก็รับพรก็ต่อไปนะครับ ยังเดินเก่งเนาะเก่งเลยพ่อล้มอ่ะเออล้มอ่ะพ่อเออแล้วก็ดูแต่พ่อท้อแท้แต่ไม่ได้ถือไม้เท้ามันคอยจะล้มใช่ใช่พ่อตัดดีนะตาโถเรื่อยๆอ่ะตาโถนั่งตรงด้านนู้นหลวงพ่อใช่อืมหิอานิจาวัตสังคาลาวสังการทั้งหลายไม่เที่ยงเนอ อุปัฏฐวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตตังอุปัตโมสุโคความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโศกอาจิลังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานเนอ ปัตวิงอติเตสติจานอนทับซึ่งแผ่นดินจุดโตเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปาศจากอันบุคคลทิ้งเกลแล้วนิรัตทังวะกลิงกะลังลาวกาฟ้าท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์สาธุ กับแกมตัวหน้ารับพรกันต่อไปนะครับ ตั้งใจรับพรนะโยมนะ ยะถาวะลีวะ
ปุราปริปุเรนติท่ากลางห่วงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวัยโตตินังเปตานังอุปกาปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิชิตังปัจจิตังตุมมังคอยตะผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชาโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนัลโสยะถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติลโสยะถาเหมือนแก้วมณี อันสว่างถวายควรยินดีเตอัตตลัตตาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งใจและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขพิรุณห้าพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลกาสุขิตาโหตาไม่มีโลกถึงแล้ว ซึ่งความโศกสาสะเพหิยาติพีพร้อมกับญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลบริบูรณ์เทินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านละกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุปาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ ครับตอนนี้ไปก็เชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน อเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภัยปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ เตรียมตัวคู่เข่ากับพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพรามผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควัตตาธรรมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณนางอหังวันทามิ ข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทา ครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบขอเชิญกับพระพร้อมมาได้สามครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ เราก็ได้ถวาย